สวัสดีครับเด็กๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาพละสาวลายโดยกูเซฟซันซินุหลีซมซานั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวกันอีกแล้วก่อนอื่นไปอบอุ่นร่างกายก่อนเลยดีกว่านะครับไปเลยที่เราจะได้ฝึกกันในวันนี้นะครับก็คือ running and jogging นั่นเองเป็นการวิ่งไปด้านหน้าด้วยความเร็วนะครับเมื่อถึงจุดที่เรากำหนดไว้เนี่ยให้วิ่งเหยาะๆถอยหลังกลับมายังจุดเริ่มต้นนะครับโดยครูเซฟนะครับกำหนดให้ใช้ระยะทางการวิ่งสั้นๆโดยวิ่งไปด้านหน้าเพียง 5-10 ก้าวเท่านั้นแล้ววิ่งถอยหลังกลับมายังจุดเริ่มต้นเราจะฝึกกันทั้งหมด10รอบนะครับเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูเซฟให้เวลาเด็กแป๊บหนึ่งในการเตรียมตัวแล้วเราไปวิ่ง running and jogging กันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับที่เราทำ running and jogging แล้วนะครับเราก็มาเสริมกำลังขาด้วยการกระโดดสปริงข้อเท้านะครับด้วยการกระโดดสลับซ้ายขวาโดยใช้ปลายเท้าเท่านั้นเอาละนะครับเราไปฝึกกันเลยหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ดูแลตนเองให้ดีล้างมือบ่อยๆนะครับเด็กๆพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ครูเซฟลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ